นายกรัฐมนตรีครับก็จีเจ้าหน้าที่รัฐยึดสุจริตหลัง IMB ขยับตำแหน่งนะครับขยับอันดับการแข่งขันของไทยขอให้ประชาชนร่วมมือเปลี่ยนแนวความคิดด้วยครับพลโทรสรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่าพลเอกประยุจรรันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอกำชับไปอย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยให้ยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นบรรทัานในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งความพยายามของรัฐบาลทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจังในช่วง3ปีที่ผ่านมาส่งผลให้อันดับความโปร่งใสของไทยจากการประเมินขององค์กรต่างๆดีขึ้นรวมถึงผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันหรือ IMB ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อระเร็วนี้ซึ่งคะแนนการประเมินของแต่ละองค์กรมาจากสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการและมุมมองของคนทั่วไปโดยเฉพาะนักธุรกิจที่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีหลายเรื่องที่ประสบความสําเร็จเช่นการออกกฎหมายจัดตั้งศาลญา,าคดีทุจริตการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตอย่างเด็ดขาดการป้องกันไม่ให้มีการรับสินบนการลงนามสัญญาคุณธรรมในโครงการลงทุนขนาดใหญ่เป็นต้น ทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เด้นย้ำว่าทุกภาคส่วนนั้นจะต้องร่วมมือกันเป็นหูเป็นตาไม่ปล่อยให้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมโดยยกตัวอย่างกรณีของผู้ราชการจังหวัดกาลสินและข้าราชการในจังหวัดที่ไม่เพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องการทุจริตเรียกเงินช่วยเหลือการสอบวินัยของผู้บริหารส่วนท้องถิ่นและสังคมมีความคาดหวังอย่างมากว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนั้นจึงอยากให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ใช่เพื่อพวกพ้องหรือผู้มีอำนาจและจะต้องแก้ไขปัญหาและของประเทศที่ต้นเหตุด้วยข้อเท็จจริงอย่างมีคุณธรรม รวมถึงอยากเห็นคนไทยปรับความคิดใหม่ว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเริ่มที่ตัวเองไม่นิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเมื่อประชาชนเข้มแข็งชุมชนแข็งแรงประเทศชาติก็จะดีขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องรอความหวังจากนักการเมืองหรือผู้ที่มีอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียว